วัสดีอย่างเป็นทางการแล้วกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเดินทางมายากเย็นมากเลยนะคะจากกรุงเทพมาซูริกจากซูริกมาเจนีวาจากเจนีวาก็นั่งรถขึ้นเขามาที่เมืองที่ชื่อว่าโคชวิลนะคะซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในแบบหนึ่งในละแวกของเทือกเขาแอลป์เป็น French Alps นะคะมันก็จะเป็นแบบเมืองสกีเป็นสกีรีสอร์ทอะไรต่างๆค่ะแล้วเราก็อยู่กันที่อามานนะคะเลอเมเลซองนั่นเองค่ะซึ่งก็เล็กๆโคซี่น่ารักความดีคือเรามองออกจากห้องเราก็จะเจอลานสกีสโนว์บอร์ดซึ่งมีเด็กทีมเด็กจิ๋วกำลังร่ำเรียนการสกีกันอยู่วันนี้กิจกรรมของเราไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวทางโรงแรมเนี่ยเขาแนะนำว่าให้ลองนั่งลิฟต์ขึ้นไปดูด้านบนดูนะคะเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างโอเคนะคะเราจะได้ไปเห็นว่าจากตรงนี้มองไปที่ภูเขาอื่นเราจะเห็นไหมเขาบอกว่าดีไม่ดีถ้าอากาศดีมากๆเราจะเห็นภูเขามงบลองนะคะก็อยากขึ้นไปดูมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนี้นะคะเราจะมีดินเนอร์เป็นเวลคัมดินเนอร์กับทีมของทอมฟอร์ดเพราะว่าทริปนี้เนี่ยมงไปมาเปิดตัวน้ำหอมโซเลเนชนะคะแล้วก็โซเลเนชเมคอัพคอลเลคชันนะคะของทอมฟอร์ดนั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไปดูกันค่ะห้องนอนของเรานะคะอันนี้เป็นสภาพที่อาจจะไม่เรียบมากเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมาถึงหมดแรงนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยแต่ว่ามีความสบายสูงมากเลยนะนี่มีโต๊ะทำงานจริงจังหรือชุดขาวเป็นโพลาร์แบร์แล้วก็เข้ามาก็จะเป็นห้องน้ำจริงจังมากก็จะเป็น2ซิงค์นะคะอ่างนึงไว้ใช้อ่างนึงไว้โชว์มีบาธทับแล้วก็มีชาวเวอร์นะคะประตูห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเป็นทอยเลทนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็ค่อนข้างจะใหญ่ใช้ได้อยู่เลยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วก็ของเยอะแยะมากมายนะคะเอาเสื้อผ้ามาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องใส่ตัวนี้ชุดทอมฟอร์ดนะคะซึ่งเป็นรันเวย์ต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์สโนว์บอร์ดอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็นี่มันก็จะทะลุอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะเจอนะคะมีครัวจริงจังใหญ่โตมีเครื่องทำกาแฟดีมากๆชอบมากนะคะแล้วก็มีอันนี้มินิบาร์น่ารักอยู่ของกินเพียบอันนี้แวะซื้อจากที่สวิสนะคะโอเวอร์มอร์ทินอร่อยมากใครที่ชอบกินโอวันตินนะคะก็แน่นอนโอวันตินสวิสนะคะมันเด็ดมากจริงแล้วก็คุณแจห้องนี้น่ารักมากเป็นลูกสนไพน์ก็เป็นห้องที่แบบสบายๆพักผ่อนนอนหลับได้อย่างเต็มที่กับอามานเลเมเลซองนะคะเรามีเครื่องสำอางของทอมฟอร์ดอยู่เยอะมากนะคะที่ตื่นตาตื่นใจสุดๆก็คงจะเป็นโซเลเนชคอลเลกชันนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราจะกลับลงไปแล้วเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วตอนนี้หน้าเราแข็งไปหมดแล้วมือเราก็แข็งด้วยแต่มันสวยมากจริงๆค่ะขอบคุณทอมฟอร์ดนะคะพามาดูอะไรดีๆแบบนี้ค่ะกลับแล้วค่ะหนาวนี่ค่ะขึ้นลิฟต์มาไกลมากแล้วเราเห็นวิวแบบขนาดเนี้ยนี่เราอยู่กันที่โคชวิล1850นะคะก็คือสูงแบบสูงมากๆเหมือนกันนะคะบรรยากาศดีมากจริงๆแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นแรงบันดาลใจให้ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ดินเนอร์แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะนั่งข้างมือขวาของคุณทอมฟอร์ดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งคุยกับเขานิดนึงว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจในปี2020บ้างนะคะแล้วก็ดินเนอร์สวยงามมากๆแอบมีชื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่งานนะคะเป็นอัพเพรสกี
ีก็คือเหมือนแบบหลังจากไปสกีไปสโนว์บอร์ดอะไรมาแล้วนะคะเราจะเข้าไปงานข้างในเพื่อไป experience โซเลยเนชกันนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจ inspiration มากขึ้นว่าเออทำไมต้องเป็นโคชเวลทำไมต้องเป็นแบบหิมะและการสกีสโนว์บอร์ดแสงแดดท้องฟ้าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันค่ะก็ถ้ามาที่นี่ก็ถูกที่แล้วเนาะ